อ่ะทีนี้เนี่ยเรารู้เรื่องของ 2D transformation ทั้ง4แบบแล้วจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ครูเมื่อกี้ครูลืมสอนไปก็คือเรื่องของการทำ inverse รู้จักไหมคะว่า inverse transformation ทำยังไงinverse transformation นะในแต่ละตัวนะคะเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเนี่ยก็ทุกตัวก็จะมี inverse ของมันหมดเลยเช่น inverse ของ translation คืออะไรคะตัว translation นะคะเราจะเขียนในรูปของ t แล้วก็รับข้อมูลรับเป็น dx กับ dy แบบนี้ถูกไหมถ้า inverse ของมันคืออะไรคะเพราะใส่ตรงนี้ก็คือตัวนี้คือ inverse นะinverse ของ translation ก็คือจะเป็นลบ dx ลบ dy ถูกไหมต่อไป inverse ของ scaling ล่ะคะ scaling สามารถเขียนในรูปของ s แล้วก็รับข้อมูลเป็น sx กับ sy ถูกไหม inverse ของมันก็จะเป็นตรงกันข้ามกันก็คืออะไร scaling ตรงข้ามกับ scaling คือการหดคืออะไรใครตอบได้บ้างหารเป็นหนึ่งส่วน sx ถูกต้องค่ะ sy หนึ่งส่วน sx แล้วก็หนึ่งส่วน sy นะคะไม่ใช่ลบ sx ลบ sy นะลบ sx ลบ sy จะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวทิ้งไว้เป็นคำถามนะต่อไป rotation นะคะทั้งสองตัวนี้นะคะทั้ง scaling แล้วก็ rotation เนี่ยรอบจุด origin หมดเลยนะรอบจุดกำเนิดหมดเลยนะคะเป็นการ scale รอบจุดกำเนิดแล้วก็เป็นการ rotate รอบจุดกำเนิดเหมือนกันนะคะ rotation คืออะไร rotation ก็คือหมุนไปเซต้าองศาถูกไหมถ้าเป็นสวนทางกันคืออะไรคะหมุนไปลบเซต้าองศาถูกไหมคะต่อไป Miller Reflection แกน x กับ Mirror Reflection แกน y ทำยังไงMiller reflection แกน x ก็จะเป็น mx ถูกไหมสะท้อนผ่านแกน x ได้สะท้อนผ่านแกน x inverse ของมันก็เหมือนเดิมถูกไหม mx เช่นเดียวกับ y นะสะท้อนผ่านแกน y ก็ Miller reflection ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็น y เหมือนเดิมโอเคตรงนี้เป็นเรื่องของ inverse นะคะโอเคแคปเจอร์หน้าจอได้อันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูสอนไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆกันว่าเป็น geometric transformation คือเป็นการ transformation ของวัตถุนะคะของวัตถุการแปลงของวัตถุใน2มิตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะครูขอแอบขยับตรงนี้นิดนึงนะคะครูใส่ครูบอกว่าเป็นการแปลงวัตถุใน2มิติถูกไหมครูต้องใส่ตรงนี้ว่าเป็น geometric transformation คือเป็นการแปลงที่ตัววัตถุใน2มิตินะคะเดี๋ยวมันจะมีอันนึงก็คือการแปลงที่ตัว coordinate การแปลงที่ตัว coordinate ที่เราเรียกว่าเป็น coordinate transformationcoordinate transformation อันนี้เป็น 2D นะคะโอเคเป็น 2D นะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะอันนี้ขึ้นมาอีกเรื่องนึงแล้วเมื่อกี้เป็น geometric transformation ตอนนี้คือ coordinate transformation coordinate transformation ใช้เมื่ออะไรใช้เมื่อเวลาเราต้องการปรับแต่งมุมกล้องcoordinate transformation คือการเปลี่ยนที่ตัว coordinate แต่ตัววัตถุไม่เปลี่ยนให้นึกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้สมมุติว่าครูมีวัตถุเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้
ถ้าตัวครูอยู่อย่างนี้กับวัตถุปกตินะถ้าเราสมมติว่าอยู่ที่ห้องเนี่ยครูก็จะเชิญนักศึกษาคนนึงออกมาแล้วก็มาอยู่มายืนกับครูแล้วก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนครูเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนโคออร์ดิเนตครูเป็นเหมือนโคออร์ดิเนตหรือเป็นเหมือนเป็นมุมกล้องตัวเขาตัวนักศึกษาก็ยืนอยู่แบบนี้ทีนี้เนี่ยสมมติว่าครูต้องการทรานสเลทนะคะเป็นแนวแกน x เนาะสมมติตรงนี้ห่างเป็นระยะทาง1หน่วยถูกไหมแต่ครูต้องการให้คนนี้อยู่ห่างจากครูเนี่ยเป็นระยะทาง2หน่วยทำยังไงนะคะสมมติว่าตรงนี้คือตัวครูนะคะตัวนี้คือมุมกล้องละกันถ้าเป็น geometric transformation ครูต้องทำยังไงคะครูต้องเลื่อนออบเจกต์ตัวนี้ออกมาตรงนี้2หน่วยถูกไหมก็จะกลายเป็นตรงนี้2หน่วยถูกไหมตรงนี้คือ1หน่วยโอเคไหมนะคะตรงนี้คือ geometric transformation ก็คือการย้ายวัตถุจากตำแหน่งตรงนี้มาตำแหน่งตรงนี้ถูกไหมเพื่อให้มีความห่างกันของตรงนี้เป็น2หน่วยโอเคกลับมาสเต็ปเดิมเมื่อกี้นี้สมมติว่าวัตถุตรงนี้อยู่ตรงนี้ในทำนองของ coordinate transformationนะคะ coordinate transformation เราจะคำนึงถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องการให้ระยะห่างระหว่าง coordinate กับตัววัตถุห่างกัน2หน่วยเพื่อให้มันเกิด translation ไป2ห่างกัน2หน่วยแต่เป็นการ translation ไป1หน่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้อง move ตัวที่เป็น coordinate ตัวนี้ออกไป2หน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะห่างจากวัตถุตรงนี้เท่ากับ2หน่วยด้วยการย้ายค่ะจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยจริงๆย้ายจากตรงนี้นะมาตรงนี้เนี่ยมันเป็น translation ถูกไหมคะแต่เป็น translation แบบไหนการ translation ไปทางนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นการ translation ทางนี้เป็นการ translation ไปทางนี้เป็นลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคอยเนี่ย translation เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับ translation ของ geometric transformation แหละแต่ว่าเป็นในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ย translation ของ 2D coordinate transformation tx จะเป็นอะไรคะ t จะเป็นลบ dx แล้วก็ในแนวแกน y ก็เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นลบ dy นั่นเองครูเขียนแบบนี้เป็นย่อๆนะคะพวกเราสามารถไปแปลงได้นะครับเป็น xx prime y prime 1อย่างนี้ถูกไหมแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับเนาะเมตริกของ coordinate transformation ก็จะเป็นอะไรคะ1 0ลบ dx เนาะแล้วก็เป็น0 1ลบ dy แล้วก็0 0 1คูณกับ xy z xy 1เดี๋ยวคุณไปกระจายเอาเองนะในทำนองเดียวกันในส่วนของที่เป็น scaling มุมกล้องคืออะไรคะเด็กผู้หญิงสมมติเวลามุมกล้องสมมติว่าคุณแบบเฮ้ยเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวตัวเองอ้วนเนาะเวลาถ่ายภาพถูกไหมเป็นป้าในห้องนี้เป็นกันใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำให้เราดูตัวเล็กเราจะทำยังไงคะเราจะวิ่งเข้าหากล้องหรือวิ่งออกจากกล้องเราจะวิ่งเข้าไปอยู่หน้ากล้องหรือเราจะวิ่งไปอยู่หลังกล้องไปอยู่ไกลๆเพื่อนส่วนใหญ่จะชอบไปวิ่งไปหลบหลังเพื่อนผู้ชายเนาะถูกไหมจะรู้มุมกล้องต้องการทำให้ตัวเองดูหน้าเล็กคือตัวเล็กเป็นผู้หญิงบอบบางเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือ scaling ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน sx เศษหนึ่งส่วน sy สังเกตไหมเริ่มคล้ายกับ inverse transformation เลยเนาะ 2D coordinate transformation เนี่ยถูกไหมต่อไปนะคะในส่วนของ rotation นะคะrotation ก็คือถ้าคุณต้องการจะหมุนวัตถุนะคะสมมุติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็น geometric transformation หมุนที่ตัววัตถุคุณก็ต้องหมุนที่ตัววัตถุไปตามทิศทางที่คุณกำหนดถูกไหมแต่ถ้าคุณถ่ายรูปถ้าคุณต้องการให้เอียงขวาคุณต้องหันกล้องหมุนเอียงซ้ายถูกไหมเพราะฉะนั้น rotation ก็จะกลายเป็นในทิศทางตรงกันข้ามด้วย minus delta แต่ในส่วนของ mirror reflection เหมือนเดิมนะคะ mirror reflection เหมือนเดิมการสะท้อนผ่านแกนเหมือนเดิมตามนั้นนี่คือ coordinate transformation
ใครมีอะไรสงสัยถามไหมข้อเนี่ย transformation ส่วนใหญ่จะใช้ตอนที่สมมติว่าเวลาคุณไปเขียนโปรแกรม Unity แล้วคุณต้องการจะเปลี่ยนมุมกล้องนะคะแล้วก็การเซตมุมกล้องเนี่ยคุณจะต้องเซตเป็นแบบ coordinate transformation สมมุติว่าคุณจะขยายคุณต้องเซตมุมกล้องเป็นเข้าใกล้อย่างเงี้ยคุณต้องการจะเอียงซ้ายคุณจะต้องวัดให้ดูเหมือนวัตถุภาพของวัตถุเป็นเอียงซ้ายคุณก็ต้องหมุนกล้องไปทางขวาอย่างเงี้ยหมุนกล้องเรียกว่าทางตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาประมาณนี้โอเคตรงนี้ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหม coordinate transformationถ้าไม่มีนะคะครูต่อไปที่ตัว composite transformation ใกล้ละใกล้จบของวันนี้และ composite transformation ถามว่าเวลาเราทำนะคะทำตัวโปรแกรม CAD เนี่ยมันจะมีเขียนไม่ถูกมันจะมีการทำตัวที่เราเรียกว่าเป็น transformation หลายๆครั้งถูกไหมนะคะการทำ transformation หลายๆครั้งเนี่ยเราเรียกว่าเป็น composite ก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไร composite แต่ว่าผสมนะเป็นประกอบการทำ transformation การเปลี่ยนแปลงวัตถุแบบ composite แปลว่าประกอบหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอย่าแปลภาษาไทยเลยนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละ composite transformation นะในการทำ composite transformation เนี่ยสิ่งที่คุณเห็นนะคะก็คือลำดับก่อนหลังในการทำมีผลเนาะอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีอ็อบเจกต์คุณสังเกตไหมตรงเนี้ยโดยปกติเวลาเราทำ x prime y prime ถูกไหมคุณจะเอาตัวเนี้ยเมตริกตัวเนี้ยที่เป็นสมมติเป็นเมตริก a แล้วกันคูณด้วยกันกับเมตริกจุดคอยเนตทีเนี้ยคุณถ้าคุณต้องการจะทำ transformation ของตัวเนี้ยทั้งหมดคุณต้องทำไงสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณก็ต้องเอามาคูณเอาตัวใหม่ตัว b มาคูณข้างหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีตัวใหม่ปุ๊บมันจะถูกคูณเข้าไปข้างหน้าเสมออืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ composite transformation composite transformation มีอะไรบ้าง1ก็คือสมมุติ translation สมมุติว่าคุณมีt dx 1 dy 1แล้วก็ต่อด้วย t dx 2 dy 2ถูกไหมสมมติคูณต่อด้วยอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คูณไป dx 2 dy 2นะเออแต่คุณเชื่อไหมว่าอันเนี้ยมันเท่ากับการทำ t dx 2 dy 2แล้วก็คูณด้วย t dx 1 dy 1เท่ากันมีคุณสมบัติการสลับที่ translation มีคุณสมบัติการสลับที่ถึงแม้ว่าถ้าตอนที่คุณเรียนวิชา linear algebra ค่ะการคูณเมตริกเนาะ a เมตริก aคูณ b ไม่เท่ากับเมตริก b คูณ a ถูกไหมไม่เท่านะแต่ในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มันซิมเพิลมากๆเลยคือกลายเป็น a คูณ b เท่ากับ b คูณ a แต่อันนี้ใช้ได้กับตัว translation อย่างเดียวนะกับ translation อย่างเดียว2 scaling ก็คือถ้าคุณ scaling อย่างเดียวคูณกับ scaling x 2 sy 2ถ้า scaling อย่างเดียวก็สลับที่ได้เช่นเดียวกันค่ะคูณกับ s sx 1 sy 1สลับที่ได้เหมือนกันแล้ว rotation ได้ไหม rotation ก็ได้นะคะ rotation ก็สลับที่ได้เนาะ theta theta 1 theta 2เนาะโดยคอนเซ็ปต์คือมันสลับที่กันได้เนาะถูกไหมหมุนไปแล้วก็หมุนอีกอะไรเงี้ยโอเคนะคะ
ซึ่งในวิชา CG นะคะคอนเซปต์นี้อาจจะแอบลืมไปได้เลยหรือปิดตาได้ข้างหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันสามารถสลับที่กันได้แต่มันก็มีนะคะต้องใช้การแต่มันก็มีในกรณีที่มันจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปเมื่อกี้พวกคุณเห็นไหมคะที่พี่วีบอกค่ะอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วเนาะน่าจะแคปเจอร์เสร็จแล้วครูขอตอบไปอีก2เรื่องสุดท้ายเลยละกันคือเมื่อกี้ที่พี่วีบอกคุณเห็นไหมที่ตอนที่พี่วีเขาทำสเกลลิ่งเนี่ยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยที่เป็นสีชมพูก่อนเนาะที่ตอนแรกสามเหลี่ยมสีชมพูอยู่แบบนี้ถูกไหมแล้วมันจะทำการสเกลให้มันใหญ่ขึ้นแล้วพอสเกลใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยไอตัวสีน้ำเงินมันกลายเป็นมาอยู่แบบไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเนี่ยทางที่จริงๆเราอาจจะต้องการตัวสีน้ำเงินมันมีมานั่นที่จุดมาเท่ากับที่จุดตรงนี้1-1หรืออะไรเงี้ยทำได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่พี่บีเขาดูอะนะคะตรงนี้จะมีปัญหาของการทำสเกลลิ่งกับตัวที่เป็นโรเทชันเหมือนกันนะคะครูให้โซลูชันไปก่อนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปคิดเองเพราะเดี๋ยวคุณจะได้ไปทำแลบได้ทันคือวิธีการทำนะคะให้มันสามารถที่จะสเกลคือเมื่อกี้ถ้าคุณได้ยินที่ครูบอกก็คือโดยปกติแล้วอะการทำสเกลลิ่งเนี่ยมันจะสเกลลิ่งทุกจุด with respect to the origin จำได้ไหมที่ครูพูดอะค่ะก็คือเทียบกันกับจุดกำเนิดสเกลมันก็สเกลเทียบกับจุดกำเนิดเดี๋ยวคุณไปลองทำการหาดูเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันคืออะไรทีนี้เนี่ยพอสมมติตรงนี้ที่เริ่มต้นได้1-1แต่สมมติว่าครูขยายขนาดเป็น sx เท่ากับ2 sy เท่ากับ2เช่นเดียวกันตรงจุดใหม่มันจะกลายเป็นจุด2-2เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ตัวที่เป็น4ไอ้ตัวที่เป็นสามเหลี่ยมตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่อยู่ที่จุดตรงนี้ถูกไหมมันจะไม่อยู่ที่จุด1-1เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทำไงก็ตามให้ตัวสามเหลี่ยมที่เป็นสีส้มตัวนี้ไอ้ที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้มันมาเริ่มมาอยู่ที่จุดนี้เหมือนกันมาซ้อนที่จุดนี้เหมือนกันถูกไหมเราอยากได้แบบนี้นะขยายอะไรเงี้ยคุณอาจจะวาดไม่ตรงกับที่มันเป็นสเกลจริงๆนะเออนะคะเราต้องการให้มันเริ่มต้นนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะใช้วิธีการก็คือเนื่องจากมันสเกลเทียบกันกับจุดออริจินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้มันสเกลลิ่งเทียบกันจุดกับจุด1-1สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือ1ก็คือย้ายจุด1-1ครูขอเขียนไปในลักษณะของที่เป็นอันนี้นะคะสเต็ปแรกคือtranslate จุด1-1ไปอยู่ที่จุด1-1ก็จะเป็น -1 กับ -1 ถูกไหม translate จุดลบจนจุด1-1ก็คือสีชมพูตัวนี้สามเหลี่ยมสีชมพูอันนี้นะคะเราต้องย้ายมันจากจุด1-1ให้มาอยู่ที่จุดออริจินมันคือตัวนี้ถูกไหมมันคือทีนลบหนึ่งโอเคไหมมันคือทีลบหนึ่งอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็ค่อยขยายมันคือครูใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะก็ขยายมันไปตามสเกลที่เราต้องการอาจจะไม่ต้องสเกลไหนเนาะเออสีน้ำเงินเลยกลายเป็นสเต็ปที่2อุ้ยเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ทำอะไรสเต็ปที่2คือการสเกล S ตามแต่ SX กับ SY ถูกไหมก็คูณกันมันสังเกตไหมคุณก็คือมันจะทำตัวนี้ข้างขวาก่อนแล้วค่อยมาคูณกับข้างซ้ายอย่างนี้
ต่อไปเมื่อเราทำการ translate มาเราก็ต้องทำการ translate back กลับไปเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็คือจะกลายเป็น translate กลับไปที่จุด11เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการหมุนรอบการ scalingการ scaling scaling ใดๆนะคะอันนี้เป็น scaling with respect to point 1 watt นะเป็นการ scaling เมื่อเทียบกันการขยายขนาดของวัตถุหรือการหดขนาดของวัตถุเมื่อเทียบกับจุด11ค่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนเป็น22เป็น52เป็น42อะไรก็ได้เปลี่ยนจุดเป็นเนี่ย21 31 41 42 43 44อะไรก็ว่าไปก็ได้นะคะเทียบกับจุดนั้นเลยที่ไม่ใช่จุดออริจินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณต้องการจะขยายขนาดไม่เทียบกับจุดออริจินตรงนี้2อันนี้สีส้มเลยต้องคูณเข้ามาสังเกตไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเริ่มสี่เหลี่ยมนะคะจากตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้ย้ายมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมาอยู่ที่จุดออริจินถูกไหมย้ายจุดตรงนี้ที่เป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์คือจุด11ตัวนี้นะคะจุด11ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาจุดออริจินนะคะจากนั้นคืออะไรจากนั้นก็คือทำการสเกลลิ่งจากจุดตรงนี้ให้กลายเป็นอันนี้เป็นอันใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บพอได้อันใหญ่ปุ๊บก็จับการ move มันขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือ move มันกลับไปที่จุด11เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็น scaling ลบลบ1ลบ1ไม่ใช่ translation ลบ1ลบ1แล้วก็ค่อย scaling แล้วจากนั้นก็คือ translation back มันไปที่จุด11นั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นการ scaling with respect to point 11หรือการขยายขนาดเมื่อเทียบกับจุด11การเทียบกับจุด11มันจะทำให้สมมุติว่าสามเหลี่ยมตัวที่เป็น origin เนี่ยมันจะขยายขนาดเมื่อเทียบกันกับจุด11นั่นเองโอเคตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีคำถามกูจะไปเรื่องสุดท้ายแล้วนะอยากกลับบ้านยังบอกไม่อยากกลับบ้านอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็อยากเลิกเรียนแล้วใช่ไหมใครอยากเลิกเรียนแล้วบ้างคะกดสองมาหน่อยคะโอ้ไม่มีใครอยากเลิกเรียนเลยสนุกใช่ไหมวันนี้เขียนกันสนุกเลยแหมไม่มีเลยในแชทไม่มีใครส่งเลยอ่ะโอเคแต่ว่างานเรียนก็ต้องมีวันเลิกลานะคะก็เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องสุดท้ายละเป็นคัมภีร์โยกย้ายฟ้าดินแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็คือคำพิยกยาซาดินแล้วเห็นไหมทำไมครูถึงเรียกยกยาซาดินตอนแรกจุดมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วเราต้องการหมุนเราต้องการสเกลลิ่งเทียบจากจุดนี้ถูกไหมมันเป็นการย้ายยกยาซาดินคือย้ายจุดนี้มาย้ายทั้งอันเนี้ยมาอยู่ตรงจุดออริจินครูเรียกว่ายกยาซาดินย้ายมาอยู่จุดออริจินจากนั้นก็คือสเกลขยายใหญ่มันจากนั้นก็ค่อยทรานสเลทแบ็คกลับไปโอเคไหมทำนองเดียวกันเมื่อกี้ครูมีคำถามที่ทิ้งไว้ก็คือแล้วการหมุนรอบจุดใดๆล่ะทำยังไงตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้เลยก็คือการหมุนรอบจุดใดๆครูขอใช้พื้นที่ใหญ่หน่อยแล้วกันการหมุนรอบจุดใดๆเมื่อกี้นี้เราแอบมีตรงนี้ใช่ไหมสมมติว่าเป็นอย่างนี้อาจจะดูยากๆนิดนึงนะสมมติรอบจุดใดๆนะคะครูต้องการหมุนจุดนี้ xy ตรงนี้ไปเป็นจุด x prime y prime ตรงนี้เนาะรอบจุดนี้จุด hk ละกันโอเคอย่างเงี้ยเป็นเซต้าองศาครูทำยังไงอ
rotation about an arbitrary point การหมุนรอบจุดใดๆการหมุนรอบจุดใดๆการหมุนรอบจุดใดๆทำไงดีคะวิธีการทำก็คือคัมภีร์โยกย้ายฟ้าดินเหมือนเดิมคือ translate ครูให้สูตรก่อนนะสูตรก็คืออะไรคะจุดนี้คือจุด SK ใช่ไหม translate ลบ S ลบ K เนาะการ translate ลบ S ลบ K คือการ translate จากจุดนี้ไปที่จุด origin โอเคไหมตรงนี้นะคะ T SK ตรงนี้ minus S minus K คือการ translate ตรงนี้มาที่จุด origin จากนั้นก็คือเราจะได้ไอ้ตัวนี้ตัว v ตัวนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมไม่ใช่สิต้องเป็นอย่างนี้เรามีแค่ก้านนี้ก้านเดียวถูกไหมตอนแรกเราย้ายก้านนี้มาอยู่ก้านนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขออนุญาตจริงๆมันไม่มีเส้นตัดแล้วตรงนี้เป็นสีส้มย้ายเส้นนี้มาอยู่ตรงนี้นะขนานกันเนาะตอนนี้จุดนี้จะมาอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมอุ้ยอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปสีส้มตรงนี้สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งแล้วใส่สองทำไมคะสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองคืออะไรสเต็ปที่สองก็ทำการโรเทตไปเลยค่ะสิ่งที่เราต้องการเนาะโรเทตไปประมาณเท่านี้เหมือนกันโอเคโรเทตได้ตรงนี้โอเคตรงนี้คือการโรเทตนะคะครูก็ใช้เป็นโรเทตไปเซต้าองศาตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ก็กลายเป็นสเต็ปที่2เนาะสเต็ปที่2ก็คือการโรเทตไปเซต้าองศาเหมือนเดิมที่เราต้องการจากนั้นก็คือย้ายกลับก็คือ THK THK ก็คืออะไร THK ก็คือย้ายตรงนี้กลับมาตรงนี้เห็นไหมด้วยขนาดที่เท่ากับตรงนี้ย้ายไปเท่านี้ย้ายกลับเท่านี้เวกเตอร์เท่ากันไหมเท่ากันนะคะครูใส่เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสเต็ปสีส้มเหมือนกันก็คือย้ายตรงนี้กลับมาตรงนี้โอเคตรงนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่3โอเครูปนี้จะเคลียร์คัทมากเลยก็คือสมมติว่าคุณมีจุดนี้คุณต้องการจะหมุนรอบตรงนี้นะคะได้จุดใหม่คือผลลัพธ์ตรงนี้สิ่งที่คุณทำก็คือจริงๆถ้าคุณวาดคุณก็ได้จุดนี้เลยโอเคไหมแต่คุณในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์คุณต้องคูณกันคุณต้องหาวิธีแมทริกซ์หรือคณิตศาสตร์ในการทำอันแรกก็คือย้ายแกนนี้มาอยู่แกนนี้ถูกไหมก็คือการทำอันนี้ translation ถูกไหมก็คืออ๋อทำไมถึงเป็นอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการย้ายจุด HK ตัวนี้ไปที่จุด origin ใช้เวกเตอร์เดียวกันคือเวกเตอร์นี้กับ xy เราเลยได้อันนี้มาเพราะฉะนั้นจุดใหม่เลยมาอยู่ตรงนี้นะ translation นะคะจาก HK ไปตรงนี้ก็คือเอาเวกเตอร์เดียวกันมา translation xy ตรงนี้จากนั้นก็คือทำการหมุนปกติเลยรอบจุด origin ตรงนี้ก็เลยย้ายมาเป็นจุดนี้นั่นเองพอย้ายมาเป็นจุดนี้ปุ๊บจุดนี้ใช้คำตอบไหมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราย้ายตัวนี้ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการย้ายกลับมาตรงนี้เราก็เลยได้จุดที่เป็นผลลัพธ์ก็คือ x พา y พาซึ่งก็เกิดจากการคูณเมตริก1 2 3แบบนี้เวลาคูณใช้ถูกต้องที่สุดก็คือคูณ2ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคูณผลลัพธ์ของ2ตัวนี้กับตัวนี้
โอเคไหมต้องคูณ2ตัวนี้ก่อนได้ผลลัพธ์อะไรก็ตามมาคูณกับตัวนี้แต่ในความเป็นจริงนะคะแอบคูณอย่างเงี้ยตรงๆไปเลยก็ได้ไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ตัวเองแล้วกันไม่เป็นไรโอเคจบวันนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นคัมภีร์โยกย้ายฟ้าดินทำไมเรียกว่าโยกย้ายฟ้าดินก็คือทำท่าให้ดูนะจริงๆมันต้องทำท่าให้ดูเนาะทำการย้ายเนาะทำการย้ายตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วทำการหมุนเสร็จแล้วก็คือย้ายกลับโอเคจบวันนี้ด้วยคัมภีร์โยกย้ายฟ้าดินใครเข้าใจเคล็ดลับวิชานี้บ้างนะย้ายไปตรงนี้เสร็จแล้วทำการหมุนเสร็จแล้วก็ย้ายกลับโอเคมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหม